สวัสดีค่ะดิฉันน้ำเงินบุญหนักนะคะดารารุ่นเก่าค่ะคือแสดงทั้งหนังทั้งละครมาเนี่ยหลายปีแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วนะคะเรียกตัวว่าป้าแล้วกันลูกนะดารารุ่นใหม่ๆอาจจะจำป้าไม่ค่อยได้ลูกเพราะว่าไอ้ที่ป้าไปเล่นไว้ตั้งหนูยังไม่เกิดก็มีลูกบางคนน่ะนานแล้วหนูเมื่อก่อนนี่ดารารุ่นเก่าๆเนี่ยกับพี่ยุงผู้พันพยุงเนี่ยคือใครๆก็รักผู้พันพยุงลูกใครๆก็เช้าน่ะพวกดาราจะมาอยู่กับผู้พันพยุงเต็มที่โรงถ่ายรัดฟิล์มเลยลูกพอตอนนั้นพี่ยุงทำละครแยะมากชื่อบริษัทก็คือรัดฟิล์มโอ้โหดังมากเลยลูกตอนนั้นไม่มีใครดังเท่ากับเนี่ยรัดฟิล์มทีวีช่อง5นี่ลูกเช้าก็มากันสิแล้วตอนนี้ก็พี่ยุงก็ทำละครป้อนช่อง5อยู่ตลอดเวลาก็ต้องละครก็ต้องถ่ายทำอยู่เรื่อยใช่หรือเปล่าลูกพอคนนู้นมาพี่ยุงก็ดูไอ้นี่มันเหมาะสมกับไอ้เรื่องที่กำลังจะทำเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ยุงก็ชวนก็มาหาพี่ยุงกันอะดารารุ่นเก่าๆอะลูกมาอยู่ซะนะแล้วพี่ยุงก็คนนี้เล่นได้เนี่ยเหมาะนี่เหมาะเลยบางทีเขาเข้ามาเฉยๆพี่ยุงไอ้นี่ใช้ได้กำลังจะทำละครอยู่ไงกำลังจะปอนเรื่องทำละครมาเดินไอ้นี่ใช้ได้เลยเป็นอย่างเงี้ยหนูพูดดารารุ่นเก่าๆก็รักพี่ยุงมากันนะหุ่นไล่กาลูกหุ่นไล่กามองดูโลกสิเจริญไกลมีน้ำมีไฟมีตึกงามมองดูกายคนเด่นงามดีมองดูใจสิกลับเลวซ้ำแก่งแย่งชิงดีกันโอ้มเพียงทำพันกันบ่อยแม่อยู่ทางนี้มองไม่เห็นเลยเอเจ้าแม่จะชื่ออะไรดีนะโอ้แม่นึกออกแล้วแม่จะชื่อว่าสว่างดีไหมแล้วในฝันของแกน่ะเห็นเลขหรือเปล่าลูกไม่เห็นหรอกแม่เห็นแต่ว่าให้คนขายเขาเลือกให้ก็แล้วกันนะอุ้ยเลขสวยจังเลยใบละเท่าไหร่จ๊ะอุ้ยน่าจะไม่น่าจะเก็บได้ให้ดีๆคนที่อยู่ทำไม่แย่นะหนูเดี๋ยวนี้มันมีคุณค่านะลูกคนบางทีเขาอยากดูไอ้หลานสาวที่บ้านมันดูไอ้หนังเก่าๆละครเก่าๆไอ้ที่ใหม่ๆมันไม่ดูมันเรื่องเก่าๆสนุกนะมาดูมันติดเลยบางทีอาจารย์ป้าทองยังสาวอยู่นะสวยแต่ตาบอดดูหน้าป้าทองยังแก่อยู่ใช่ไหมดูหน้าป้าทองยังแก่อยู่ก็คือแม่ป้าทองก็ยังสาวตอนที่แม่เข้าวงการตอนนั้นอายุยังน้อยเล่นเรื่องสาบสวรรค์หนังใหญ่สาบสวรรค์ฉายที่เรื่องหมูเสนีบุษบาเกตฉายที่โรงหนังแกรนฉันจะป้อนข้าวให้เธอกินเอาไม่สิเป็นลูกก็สองอ่ะเขาถึงตั้งชื่อให้แม่ว่าน้ำเงินเฮ้ยเจ้าคนนี้มากับพี่ลงแน่ๆเลยด้วยความเต็มใจใช่ป่ะสว่างแล้วก็ที่ไปถ่ายต่างจังหวัดมาตุภูมิหรือไงน่ะส่วนมากจะออกต่างจังหวัดมาตุภูมินั้นมันเกี่ยวกับมันที่ยิงกันอะไรกันอย่างเนี้ยลูก
แล้วพี่ยุงก็ทำละครตลอดอ่ะไม่ได้หยุดเลยลูกแล้วบางทีพอจบไปแล้วเอาอันนี้จบไปแล้วเรื่องนี้ทำใหม่บางทีพี่ยุงก็ดึงเรามาเล่นอีกมันเหมาะไงลูกเหมาะไอ้ท้องเรื่องนะมันอย่างเงี้ยพี่ชาวพี่ยุงมันเต็มหมดแล้วเพื่อมาภูมิที่ป้าเล่นเป็นตัวอะไรอะคะเป็นตัวละครอะไรเป็นตัวละครก็เขาก่อนมันเกี่ยวในป่าในเขาลูกเป็นชาวบ้านบ้างเป็นอะไรมั่งแต่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันหลายตอนมันเป็นจบในตอนจ้ะมันเป็นกองทหารใช่รักษาชายแดนมียิงกันอะไรกันเป็นทหารไงเรื่องนี้ก็ดังนะออกอากาศลูกตอนนั้นดังมากเลยไปไหนคนพูดถึงอะเราสังเกตได้เราจะไปไหนคนพูดคนทักคนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาดูแหละดังมากตรงนั้นเคยเล่นตอนนั้นที่ว่าที่แต่งนุ่งเป็นสมัยโบราณน่ะนุ่งผ้าจุงกระเบนน่ะป้าต้อยสุพรรณบุรณพิมพ์เป็นผู้กำกับลูกเรื่องแล้วก็โอ้โหดังนะลูกยาวแล้วคนก็ติดด้วยนุ่งห่มผ้าสบายเฉียงนุ่งผ้าจุงกระเบนละครสมัยโบราณนะลูกนะโอ้พี่ยุงทำแย่มากเลยแล้วตอนนั้นคนติดมากเลยอ่ะเล่นพี่เทียวก็เสียไปแล้วพี่อะไรอ่ะไอตัวใหญ่ๆเสียงดังๆอ่ะอดีนาอันนี้อีกคนนึงหน้าหนุ่มแหละพี่สิงสิงนี่จะใส่นั่นแหละก็น่ะมาอยู่กับพี่ยุงทั้งนั้นเลยลูกพี่อดีนันพี่บู้พี่อะไรเช้ามาอยู่เนี่ยถ้าเป็นไอ้มาตุภูมิเนี่ยต้องไปถ่ายต่างจังหวัดใช่ไหมลูกบางทีก็ต้องทำให้เสร็จเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องขึ้นล่องไปต่างจังหวัดบ่อยๆไปถ่ายแถวตีนเขาบ้างอะไรก็อะไรพวกนี้ประจำอยู่อ่ะแม่ไปถ่ายไอ้ที่มาตุภูมิน่ะไปจอดอยู่ที่ตีนเขาอ่ะเขายังไม่ถึงตัวยังไม่ถึงตัวก็นอนหลับในรถโอ้โหแล้วใครบอกว่าผีไม่มีจริงมีไปเจอหมานี่ยังพูดแล้วขนลุกตอนกลางวันนะลูกนะหูได้ยินหมดเลยว่าเขาเดินติดตาเราหรือแม่ห้อยหลวงปู่ทวดนี่แหละองค์นี้แหละก็รอไงเขาถ่ายคนอื่นก่อนเขาบอกแต่แม่ก็ง่วงไงตื่นช้าเป็นก็นอนหลับในรถได้ยินเสียงเดินนะลูกแต่ลืมตาไม่ขึ้นจะลืมตามองว่าใครอ่ะเขาแม่ก็กลัวอยู่ไปนอนตีนเขาอ่ะแม่หลับสบายลมพัดชายเขาแป๊บเดียวชวบเสียงคนเดินอ่ะคนเดินแล้วก็จะลืมตาดูลืมไม่ขึ้นไอ้หนูเนี่ยแล้วเสร็จแล้วแม่ทำไงอ่ะลืมตาไม่ขึ้นจะดูว่าใครมันก็ลืมไม่ขึ้นพอสักพักรู้สึกเข้ามาใกล้รถละความรู้สึกของเราเสียงสวบรู้สึกจะเขาจะไม่ใช่เป็นคนนะคล้ายๆกับเป็นสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นขอโทษนะเป็นวัวเป็นควายหรืออะไรมาไซแถวเนี้ยไซแถวเนี้ยแถวลำตัวเราเนี่ยหูจะลืมตาลืมไม่ขึ้นจะอ้าปากเรียกพวกเราเรียกไม่ขึ้นก็เลยนึกถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ช่วยลูกด้วยพูดแล้วพอสักพักแม่ลืมตาขึ้นโอ้โหขับรถหนีแล้วไปเล่าไอ้ที่กองถ่ายฟังเหมือนกษัตริย์นะหนูได้ยินชัดเลยเข้ามาน่ะมาไซอยู่เนี่ยแล้วก็ลูกความรู้สึกมาถูอยู่ข้างๆเนี่ยตะหมู่เขาอ่ะเขาเป็นใครละใครก็อาจจะเป็นผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมาเราไปหลับอยู่ตีนเขาแม่หนูแต่เขาไม่ได้ทำอะไรได้ยินเสียงเลยนะแบบเสียงหายใจเนี้ยได้ยินเสียงน่ะแล้วมาไซอยู่เนี้ยแล้วก็ลืมตาลืมไม่ขึ้นแต่นึกถึงหลวงปู่ทวดพอสักพักมันก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรคล้ายๆมาเยี่ยมเยียนน่ะมาเยี่ยมเยียนมาดูเอ็งมาหลับอยู่นี่ทำไมอะไรเงี้ยหนังเก่าๆที่พวกดารารุ่นเก่าๆเขาเล่นแล้วเล่นเอาไว้ลูกหนูลองดูสิลูกว่ากับสมัยนู้นกับสมัยที่หนูมาแสดงกันเนี่ยมันเหมือนกันไหม